สวัสดีครับอ้าวคุ้นๆมาอยู่หน้าจอนี้หน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอการปลูกต้นไม้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับตัวของ PVU หรือที่ใครๆคุ้นชื่อในว่า PVU version 2ใช่ไหมเขาบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่คล้ายๆว่าเอาข้อดีของ PU มาเอาข้อเสีย PU ไปแซะ เหมือนพี่แชมป์ไปนั่งอ่านตัวของไอ้ Twitter นะครับพี่แชมป์ไปอ่าน Twitter แล้วไปเจอเดฟนะครับของไอ้ตัวเนี้ยบล็อกฟาร์มเนี่ยไปแซวนะครับไปแซวกันแน่กันแหนตัวของ PU ตลอดนะครับตอนที่เขาเริ่มจะมีเกมขึ้นมานะนะครับเช่นฟาร์มเมนเทนแนนซ์หรืออะไรพวกนี้นะครับก็ตลกดีนะลองไปอ่านดูนะครับเขาก็แซว PVU ตลอดไอ้ข้อดีข้อเสียของ PVU เขาข้อดี PVU มาทำเอาข้อเสีย PVU มาพัฒนาจนมาเกิดเป็นบล็อกฟาร์มอันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับเราดูกราฟกันอยู่ PVU หัวทิ่มดิ่งแล้วก็กราฟไซด์เวย์อยู่ที่ 1.8 1.9 หรือตรงนี้นะยาวๆนะครับก็ละน่าจะดีขึ้นจนถึงเวอร์ชั่น 3.0 ที่จะมาซึ่งไม่รู้ว่าจะดีหรือเลวยังไงไม่รู้แต่ตัวที่ดีแน่ๆตอนนี้คือตัวของ VFC ก็คือตัวนี้นะครับเหรียญใครที่ไม่เคยเห็นว่ามันเคยทำเหรียญราคาไหนมาก่อนมันคือเคยสูงมาถึงระดับ5เหรียญมาก่อนแล้วนะนี่ครับนี่นะครับอันนี้เหตุการณ์ผมไม่ได้ติดตามนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรก็น่าจะช่วงที่ว่าคือซื้อขายต้นไม้ช่วงแรกๆนะเพราะตอนนี้ต้นไม้ไม่มีขายแล้วนะทุกคนซื้อขายเหรียญจนดิ่งมาถึงพุ่งนะครับขึ้นจรวดมาถึงนี่เลยแล้วก็ตกลงมาใครๆก็คิดว่าตายแล้วแต่หารู้ไม่ยังไม่ตายขึ้นไปนิดปั๊มหัวใจแต่ก็ขึ้นมาแต่ช่วงนี้นะครับกระแสพายุไม่ดีเอาเสียเลยจนมีคนหาทางเลือกทางรอดใหม่จนมาเจอกราฟตัวนี้ขึ้นมานี่ขึ้นปั๊มหัวใจชีพจรกำลังขึ้นครับชีพจรกำลังขึ้นมาแล้วนี่ก็ผมก็เลยทำการซื้อเหรียญได้18เหรียญนะครับช่วงนี้แล้วก็โอ้มันเริ่มไปในทางที่ดีมาแล้วก็ไลฟ์กันเมื่อคืนนะจนมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายคนบอกว่าพี่ใหญ่ลองเล่นเถอะแต่ผมอ่ะยังเล่นไม่เป็นจนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะศึกษาแล้วเล่นกันนะทุกคนก็เลยมาศึกษาแล้วก็มาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับมาแอบทำคลิปก่อนยังไม่รอพี่แชมป์เดี๋ยวอาจจะถ้าไม่คลิปไม่สมบูรณ์หรืออาจจะตกขาดตกบกพร่องอะไรอาจจะทำคลิปใหม่อีกกันเป็นเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็เอามาตัดต่อลงไปอีกครั้งนึงนะครับนี้อยากจะทำเร็วๆก่อนไงแล้วก็เผื่อใครสนใจได้เข้ามาก่อนนะครับถ้ารอพี่แชมป์รอเพื่อนๆที่เขาเล่นอยู่คือแก๊งผมเขาเล่นกันทุกคนขาดผมคนเดียว แล้วก็ในกลุ่มเมื่อคืนคุยกันสนุกมากนะครับก็มีพี่สรรเสริญนะพี่สรรเสริญนี่เป็นสุลต่านของบ้านเรานะครับเขาเข้ามาอ๋อนี่พี่วิทย์ออนอยู่คนเดียวเขาเข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาคุยแล้วก็เขาให้เพื่อนๆเราแนะนำการเปิดแพ็คเขาเปิดแพ็ค800นะครับ BFC ไปนะครับเมื่อคืนอ่ะเออนะครับเรามีสุลต่านในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอเคเข้าเรื่องนะครับวิธีการเล่นจะอยู่ในตัวของ Telegram เกือบทั้งหมดแล้วเข้าไปที่ Telegram แต่จะต้องเข้าทางไหนพิมพ์คำว่าบล็อกฮะบล็อกฟาร์มบล็อกฟาร์มนะ ARARMC แล้วก็ Thailand นี่ก็จะเจอกลุ่มนี้นะครับบล็อกฟาร์มคลับ Thailand กดเข้าไปกดเข้าจอยกลุ่มเรียบร้อยทีนี้ก็มันจะขึ้นเด้งไอ้ตรงนี้มาแหละเนี่ยพอคุณจอยเข้ามาจะมีตรงนี้ขึ้นมาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะมีสอนคุณอยากรู้อะไรล่ะก็กดไปอ่ะผมไม่เคยเล่นเลยนะมีคำถามที่อันนี้กดเข้าไปได้ไหมอ่ะผมอยากจะ help me นะครับช่วยฉันหน่อยกดนี่ก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับก็อย่าลืมว่านี้เป็นระบบของบอทนะจะทำลิงก์ไว้ให้เราได้เข้าไปหาเรื่องที่เราสนใจนะครับก็อันดับแรกคุณจะต้องซื้อเจมนะครับเจมเขาบอกว่าคุณจะซื้อ18เหรียญนะดูใจได้จากตรงไหนเมื่อกี้เขาบอกตรงนี้ก่อนนะต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะผมเข้าที่ผู้ชื่อผมละกันนี่ชื่อผมนะครับข้อมูลพื้นฐานของเกมนี้ลงทุนขั้นต่ำ5 BFC นะปลูกได้1ต้นนะอันนี้คือทุนขั้นต่ำแสดงว่าไม่ใช่เกมฟรีนะครับไม่ใช่เกมฟรี5 BFC ตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะเต็มฟาร์ม17 BFC เกือบจะเท่ากับ PVU เลยนะครับทุกคนROI ประมาณ1อาทิตย์นะครับมีคำถามลองพิมพ์ตรงนี้หาเรื่องไหนไม่เจอพิมพ์อันนี้โอเคตามนี้ก็คนเข้ามาเรื่อยๆไงเริ่มนะครับ Exchange ก็ลองกดดูเขาจะลิงก์ไปไหนอ๋อนี่เข้ามา Exchange ดูละเอียดเจมสอนวิธีการนะครับโอ้มันก็หาลิงก์กันยากเองซะเดียวเนี่ยมันก็ไปลิงก์ที่เคยคุยกันไว้เขาน่าจะมาปักลิงก์ปักหมุดได้นะ
เนี่ยดูสิไปไกลเลยเอาแย่สิอย่างเงี้ยยากนะใช้ยังยากผมต้องกด enter ไปเนี่ยก็กลับมานี่มันก็กลายเป็นเราก็จะยุ่งหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไอ้ขั้นตอน1ขั้นตอน2ขั้นตอน3ผมน่าจะทำเป็นอยู่แต่ที่ยากยากก็น่าจะเรื่องของการเล่นนะครับว่าซื้อตัวอะไรยังไงนะมาหรือใครไม่มั่นใจมาซื้อเหรียญรอไว้ก่อนที่มันจะ go to the moon หรือ go to the market ก็ไม่รู้นะครับวิธีการซื้อง่ายๆเข้ามาที่ตัวของนี่แล้วก็แอดเหรียญดูนะครับเดี๋ยวเหรียญนี้จะอยู่ใน description นะกดเข้าไปได้เลยทุกคนชื่อว่า Block Farm Club Block Farm Club BFC ก็เลขท้าย3ตัว892นะอย่าจะไปเอาเว็บสแกมเข้ามาซื้อนะเห็นเว็บสแกมกราฟสวยกว่าเอานี้ดีกว่าไม่ใช่นะซื้อไม่ได้เอามาเล่นไม่ได้นะทุกคนต่อไปกดไปที่เทรดนะครับกดตรงนี้โชว์มาหน่อยนึงก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับแต่เกมนี้นะครับเขาจะมีขั้นต่ำของการซื้อก็คือสามารถซื้อขั้นต่ำอยู่ที่1 BFC แล้วก็ถ้าอยากจะฟาร์มแบบเต็มฟาร์มเนาะก็จะต้องใช้เหรียญ BFC ประมาณ17 BFC นะครับถึงจะซื้อได้เต็มฟาร์มนะครับตามเรทนี้นะครับผมนี่ลูก100นะครับสอใช้2ต้นแม่200พ่อ280นะครับแล้วต้นที่ปลูกแลนด์ก็อดที่เราจะเลือกว่าจะปลูกเราจะเล่นช่วงเวลาไหนตอนค่ำหรือตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็160นะครับเลือกซื้อแค่ต้นเดียวนะแล้วก็กระถาง5กระถางนะครับ250แล้วก็น้ำแล้วก็น้ำยาฉีดมดนะครับรวม 1,160 นะครับแต่ถ้าเราซื้อนะครับในเรท70 17นะครับ17นี้17เหรียญคูณ70จะได้ 1,190 อันนี้คือมันจะมีเหลืออยู่30เจมนะครับที่เราเป็นเงินเก็บไว้นะไว้ซื้ออะไรไปแล้วขัดตกบกพร่องแต่ถ้าเกิดว่าเงินหายเงินอะไรเนี่ยจะต้องซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อาจจะแลกของแล้วก็เงินอาจจะหายก็มีนะดังนั้นแลกเผื่อเป็น18ก็ดีนะครับผมหรือช่วงที่เงินเหรียญถูกๆอยู่ก็อาจจะต้องซื้อเผื่อไว้ก็ดีย้ำก่อนนะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปสอนเล่นเกมบล็อกฟาร์มเท่านั้นนะก็สมมติจะซื้ออะไรล่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบเสื้อด้วยนะนี่ 0.4 ผมจะซื้อสัก 0.01 แล้วกันอ่ะได้เท่าไหร่ได้ 2.9 ใช่ไหมก็กดสวอปนะครับสลิปเพจถ้าเหรียญไม่วิ่งแรงไม่แรงเกินก็กด 0.1 ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่แกว่งเกินไปแต่ถ้าซื้อไม่ได้คุณจ่ายค่าแก๊สฟรีนะแต่ถ้าซื้อได้ก็มันจะไม่มีความแกว่งเกินไปนะครับเกิดว่าช่วงนี้คนซื้อเยอะแกว่งขึ้นไปดีดคุณก็อยู่ในกลุ่มพวกดีดด้วยแหละถ้าคุณออโต้สลิปเพจไว้อันนี้คือป้องกันความเสี่ยงระดับเบื้องต้นนะครับแต่มันจะดีตอนไหนดีที่ตอนที่คุณอัดค่าแก๊สเพื่อจะซื้อแข่งอะไรก็แล้วแต่กับคนอื่นนะครับอันนี้มันจะดีแต่บางทีคุณก็โดนไอ้พวกที่แหลมๆยาวๆเนี้ยนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยออโต้สลิปเพจส่วนใหญ่แต่จะต้องกราฟน้อยกว่านี้ไม่ใช่1ชั่วโมงนะอาจจะกราฟ1นาทีมาดูสักกราฟเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยพวกกราฟ1นาทีพวกเนี้ยเนี่ยออโต้เซตเพลทระวังโอเคต่อไปก็ได้เหรียญราคาอะไรไม่รู้หน้าคาไหนไม่รู้นะก็จะเหรียญผมจะเพิ่มมาละรู้งี้ซื้อตั้งแต่เมื่อวานดีกว่า ดูตรงนี้ได้กำไรละอ่ะต่อไปอยากมีโลโก้สวยๆเพิ่มขึ้นมาให้เข้าไปในคอยเกโก้ไม่รู้มีหรือยังนะอ่ะลองดูที่เมื่อวันยังไม่มีวันนี้มาหรือยัง BFC เนาะยังไม่มาไปคอย market cap นะครับคอย market cap มีไงคือรู้ว่ามีก็เลยเข้าคอยเกโก้ก่อน BFC นี่อันนี้รูปดอกบัวป่ะจริงๆมันคือดอกบัวมั้ยเนี่ยแล้วก็กดนะครับกดไอ้รูปหมาป่าตรงเนี้ยเป็นการแอดรูปโลโก้กด add token นะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้สวยๆอยู่ในกระเป๋าเรานะครับให้ดูง่ายนะครับบางทีเราอาจจะหาไม่เจอหรือดูยากอาจจะจำโลโก้ง่ายกว่าใช่มั้ยโอเคต่อไปก็เข้าเกมซื้ออะไรล่ะทีนี้อันดับแรกก็ต้องเอาเหรียญมาแลกเป็นเหรียญเจมนะครับผมเข้าไปในเว็บของเขาเนาะล็อกอินการล็อกอินจะต้องทำการเชื่อมต่อรู้สึกว่าใช้อีเมลสมัครนะรีจิสเตอร์เข้าไปตามนี้นะครับกดเข้าไปกดพอกดเสร็จก็ทำขั้นตอนไหนแล้วลืมไปแล้วล่ะอันนี้น่าจะทำเป็นข้ามแล้วก็รีจิสเตอร์ nowก็เชื่อมต่อมาได้อาจจะต้องเช็คเมลเพื่อยืนยันหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้แล้วนะครับแต่สมมติถ้าได้แล้วล่ะ continue log in นะครับ log in
ก็เนี่ยได้อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็กด remember ไหนก็ได้โปรไฟล์กดโปรไฟล์เชื่อมต่อ MetaMask นะครับนี่ connect แล้วอันนี้ผม connect แล้วกดต้องกดไหมมัน connect แล้วนี่นะมันบอกนะนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนี่เช็คกระเป๋าดึงเงินจากกระเป๋าออกมาโชว์เรียบร้อยเหมือนกับ PVU อีกแล้วเห็นไหมต่อไปเข้าไปซื้อของนะแลกเหรียญก่อนดิมันก็ต้องตัวของ Exchange นะครับExchange เราต้องการเจมนะครับเพื่อเอาไปใช้ซื้อนะครับก็เจมนี้ก็เหมือนกับ LE BFC เหมือนกับ PVU นะครับผมแลกนะครับแลกแต่สัญลักษณ์มันคืออะไรเนี่ยเนี่ยได้1ได้70นะดังนั้นแลกให้หมดบอกว่า18อ่ะสมมติคุณ18ได้100 1,660มันบอกว่าคุณแลกขั้นต่ำคือ1 BFC นะดีตรงนี้ครับใส่ขั้นต่ำไปได้เห็นไหมใส่ไป1 BFC ยังได้แต่ PVU คือ5ขั้นต่ำถูกไหมโอเคนี่เหมาะกับสายฟรีนิดหน่อยก็ลงทุนเท่าไหร่ขั้นต่ำเมื่อกี้สมมติตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย1 50 60บาทตีสูงๆไว้ก่อนเดี๋ยววันอื่นมันก็ขึ้นเนาะ60บาทเล่นได้เกมนี้นะครับ60บาทเล่นได้โอเคกดเช็คยืนยันธุรกรรมหน่อยนึงคาเก็ตเท่าไหร่ไม่ได้ดูด้วยรอนะครับต้องรอหายไปแล้วก็ปุ๊บก็จะมาเป็นฝั่งนี้โอเคต่อไปมาดูต่อใน Telegram นะไล่ไปดู Telegram แล้วกันข้อมูลนะครับข้อมูลการเลือกซื้อซันเลือกข้างอ๋ออันนี้คือเขาจะให้เราเลือกว่าเราควรอยากจะเล่นเกมเขาช่วงกลางวันหรือกลางคืนแต่อย่าลืมว่ามัน UTC นะครับอย่าลืมว่ามัน UTC โอ้ผมต้องเลือกข้างอธิบายหน่อยในเกมมีให้เลือก2ข้างคือซันกับมูนซึ่งจะมีผลกับเวลาในการเล่นเกมซันจะเริ่มที่ 13.00 ถึง 00.59 ของประเทศไทยนะครับบ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่คือกลางวันนะส่วนกลางคืนก็ตีหนึ่งจนถึงตีหนึ่งบ่ายโมงของประเทศไทยนี่ก็ดูแล้วกันเราจะเล่นวันช่วงเวลาไหนนะครับถ้าเป็นผมเหรอบ่ายโมงแล้วก็ว่างตอนเช้าตอนบ่ายก็ตอนดึกก็แล้วก็เล่นได้ก็ผมเลือกซันแล้วกันนะถ้าเป็นผมเนาะคุณจะเลือกซันนะการเลือกฝั่งจะทำการเลือกช่องของ God Deathนะครับให้สังเกตที่แถบชมพูด้านขวายาวๆด้านบนสมมติว่าผมจะไปเลือกอันนี้ย่อก่อนนะเลือกนะครับกดตรงไหนนะเลือกสักอันนะฟาร์มอันนี้ใช่เปล่าเนี่ยไหนวะเมื่อวานดูแวบๆเห็นแล้วนะแถบชมพูยาวๆด้านบนนี่กลางวันกลางคืนขออนุญาตอ่านต่อนะครับโอเคดูที่ปักหมุดนะครับมันจะต้องดูให้ง่ายๆดูที่ปักหมุดนะเนี่ยกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะต้องศึกษาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้เปิดมากี่วันแล้วเกมนี้เล่นได้กี่ ID เกมนี้ลงทุนประมาณกี่บาทเกมนี้เล่นบนมือถือได้ไหมแลกเหรียญได้ไหมถอนเหรียญได้ทุกวันไหมเริ่มเล่นยังไงทำคู่มืออ่านได้ไม่เข้าใจค่อยถามอ่านแต่เนี่ยพอกดเนี้ยนี่ไงปึ๊บตรงนี้นะครับก่อนการเล่นเกมให้ทำการซื้อนะครับแล้วก็หลังจากล็อกอินเข้าเกมจะต้องทำการแลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่แลกเหรียญเสร็จ17ได้ 1,190 เจมให้มากดที่ฟาร์มนะครับอุปกรณ์ต่างๆแลกจะซื้อตามนี้นะครับซื้อตามนี้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยถ้าทำการซื้อเมล็ดกดที่ฟาร์มนะครับจะทำการเล่นนะกดที่ฟาร์มแล้วก็กดที่ฟาร์มเพื่อเข้าไปในส่วนของเกมจากนั้นให้ไปที่ช็อปเพื่อทำการซื้อเมล็ดอุปกรณ์ต่างๆตามรูปนี้เลยนะจิมมี่ซีด2เมล็ดเบโอล่า1เมล็ดโอเคมันจะหน่วงนองหน่อยนะจิมมี่ซีดบายจิมมี่ซีดกี่เมล็ดนะจิมมี่ซีด2นะอะไรนะใส่หรือเปล่าหรือว่าบาย2ครั้งกด2ทีหรือเปล่ามียังนี่หายไปแล้วนะแสดงว่าจิมมี่ซิดน่าจะเข้ากระเป๋าละ2แล้วดูสิ My Seed นี่กดเห็นไหมครับมาแล้วต่อไปกดที่ช็อปอีกทีนึงจิมมี่ซิดแล้วก็ต่อไปก็เบลล่านะครับต้นแม่อันนี้ต้นลูก2ต้นแม่1นะครับ2ใช้200เจมต้นแม่นะครับเบลล่าบาย1เมล็ดกดไปตามคิวนะครับกดตามผมเลยก็ได้หรือไปดูตามนู้นก่อนนะครับถ้าเกิดของผมช้ากว่าเพื่อนๆนะต่อไป
คริสตัลซีดต้นพ่อนะครับ1เมล็ดโอ้มีพ่อแม่ลูกนะโอเคกดไปเหรียญหรือเปล่าเนี่ยต่อไปลูน่าซีดให้ผลผลิต450เจมอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่จะได้นะใช้เวลาปลูก96ชั่วโมงราคา110เจมจำนวนเมล็ดเบลล่าซีดเบลล่าซีดเกิดนี้นะเนี่ยหัวควายเนี่ยอ๋อลูน่าไม่ใช่เบลล่าลูน่าซีดลูน่าสตาร์เฮ้ยมันเป็นลูน่าสตาร์เหรอลูน่าซีดไอ้นู้นแต่นู้นเขียนลูน่าสตาร์ต่อไปโซลิซีดอันนี้ดูสิโซลิกระถางกับไอ้นี้กระถางนี่ใช้5อันโอ้กด5อันเลยเหรออันนี้มันใส่ตัวเลขได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะอ่ะบายต้องกด5ครั้งถ้าใส่ตัวเลขบอกด้วยนะถ้าใส่ได้นะมันใส่ไม่ได้ดูดิอะไรเนี่ยใส่ผมพยายามใส่หาช่องใส่ตัวเลขมันใส่ไม่ได้นะไม่ได้ก็ช่างมันกดตามนี้ถ้าใส่ได้ก็ขออภัยนะครับหาไม่เจอถ้าเจอแล้วบอกผมด้วย3โชคดีไม่หน่วงนานนะถ้าหน่วงนานก็แค่ซื้อกระถางก็ปวดหัวแล้วพูดว่าไม่นานปุ๊บนานเลยอย่าปิดด้วยนะเขาบอกอย่าปิดนะครับไม่ว่าจะหน่วงขนาดไหนก็อย่าปิดดูมันเกิดของไม่ครบจะต้องเติมตังค์เข้ามาใหม่ใช่ไหมเนี่ยใครที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับเกม PPU ในสมัยที่มันเป็นเกี่ยวกับเซิร์ฟหน่วงนะก็อันนี้ก็ต้องทำใจนะอันนี้ก็เป็นห นีไม่ได้นะครับพอคนเข้ามาเล่นเยอะๆนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นทุกเกมอยู่แล้วนะครับเพราะเราต้องการความมูลของเกมนะดังนั้นพอเกมมูลมันคนมาเข้าเยอะแสดงคนมาเล่นเยอะแต่เขายังไม่มั่นใจที่จะพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ของเขาก่อนหรอกนะครับต้องรอให้มูลแบบว่าขับติดลมบนก่อนถึงจะได้อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์กันนะดังนั้นต้องทำใจนานหักตังค์ไปยังเนี่ย75เลยมั้ยรีเฟซไปเลยดูสิไมค์มันคือไมค์ดีพอร์ตยังไม่มาใช้กระถางแบบอื่นจะมีโอกาสดรอปซีดมันไม่น่าจะดรอปซีดนะใช่ไหมเพราะต้นเช่าหรือว่าต้นเช่ามีโอกาสดรอปซีดด้วยเหรอเป็นไปได้ไหมเพื่อนๆเนี่ย100ผมว่าไม่ใช่หรอกโอ้พอไหมเนี่ยกระถางอ่ะเดี๋ยวซื้อนี่ก่อนบายตัวนี้อ่ะกดแล้วนะหายไหมหายไปแล้วมายังไม่ใช่แสดงว่ากระถางไปอยู่ตรงอื่นโอเคเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวแกไม่มีน้ำลดนะครับบายนี่เหลือ60ต้องสังเกตเลขด้วยนะไม่งั้นจะมีปัญหานะครับโอเคน่าจะครบแล้วอ้อนี่ไงนี่4อ๋อไม่พอซะแล้วเพราะอะไรที่ไม่พอต้นไม้เรามีกี่ต้นไม้ซีดนะครับ1 2 3 4 5 6 2 4 6 6ต้นเหรอกระถางเราซื้อ5เหรอทำไมอ่ะกระถางเรา5 1อ๋อมันมีกรุณาเลือกฝั่งด้วยเหรออ๋อ อ่านไม่ดีถ้าคุณเลือกฝั่งก็ต้องซื้อเมล็ดอันนั้นนะครับโอ้ผมพลาดแล้วล่ะโอเคถ้าไอ้เมล็ดซอยซีดนี่คือเลือกฝั่งซันถ้าไอ้รูปดวงจันทร์เนี่ยเลือกฝั่งมูนโอเคไม่เป็นไรซื้อหรือเผื่อไว้ อร่อย1 2 3 4 5ต้องใช้5กระถางนะขายได้ไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมถ้าเพราะมันเติมได้1ไงอ่ะเดี๋ยวผมจะเติมใหม่อีกทีนะไปใน Exchange เติมเพิ่มมาสัก1นะแต่จ่ายค่าแก๊สอีกแล้วถ้ายังไม่กินไปอย่างนี้คือรีเฟรชได้อ่ะผมมาเฮ้ยอ๋อตกใจอ่ะมา80เจมละซื้อกระถางกระถางนะฟาร์มกดที่ช็อปกดกระถางโอเคทีนี้กระถาง5แล้วนะต่อไปไปไหนล่ะอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็นี่ทั้งหมดเราใช้เจมรวมกัน200 207 178 160 250เท่ากับ1038เจมจะเหลือ152เจมไว้ซื้อสเปรย์ไล่มดหรือซื้อน้ำมันต้องมีสเปรย์ไล่มดอีกเหรอโอ้
พลาดเพราะอะไรแล้วเนี่ยพลาดเพราะว่าไปกดรีเฟรชเมื่อกี้ตังเลยไม่พอกับซื้อไอซีดนี่เกินมา1อัน160เจมเลยใช่ไหมอ๋ออย่าลืมนะเลือกฝั่งแล้วอย่าซื้อเมล็ดพลาดแล้วก็ไม่ยอมเติมให้หมดด้วยจะเหลือว่าทำไมผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะมางงด้วยกันนะครับสเปรย์ได้มดเหรอสเปรย์ได้มดนี่เหรอป่ะ30บ่ายไว้ก่อนก็ได้พอดีพอดี30อื้อหมดเอาเหลือ10เหรออ๋อนี่มัน20เจมมี50โอเคอ่ะต่อไปนะครับก็ทำการปลูกอ่ะเนาะน่าจะต้องปลูกแล้วล่ะเดี๋ยวการปลูกต้องอย่าประมาทรู้สึกประมาทแล้วจะทำให้ตังหายไปหลังจากซื้อของครบให้ทำการปลูกโดยกดไปที่ MyLand จะมีแลนด์ฟรี5ช่องให้เราปลูกโดยในแลนด์ฟรีสามารถปลูกนี่ตามนี้นะครับจิมมี่2เบลล่า1คริสตัล1สำหรับลูน่าซอยจะสามารถปลูกที่ก๊อดเดรสอ๋อก่อนปลูกจะต้องเลือกฝั่งโอเคเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะปลูกฝั่งนะเนี่ยผมว่าผมจะเลือกซันถ้าเลือกซันก็บ่ายโมงจนถึงก่อนเที่ยงคืนนะผมเลือกซันนะซันโอเคซันเลือกไปที่ MyLand เลือกไปที่ WillLand หรือเปล่าอ่ะกด Basic Seed เหรออ๋ออันนี้ก็ NFT Seed น่าจะเป็นเมล็ดที่เราซื้อเป็นต้นไม้ NFT มานะอันนี้ก็น่าจะเป็นซิดฟรีมีซิดฟรีซิดเช่าโอเคเมื่อกี้บอกว่าจิมมี่เท่าไหร่โอเคจิมมี่2เบลล่า1คริสตัล1จิมมี่2จิมมี่อ๋อนี่ไงมันอ๋อมันชื่ออย่างนี้แหละจิมมี่ปลูกในสมอลพอตอันนั้นก็คือสมอลพอตนะสมอลพอตนะไอ้สีเหลืองใช่ไหมล่ะเดี๋ยวช็อปนะกดช็อปนี่นะสมอลพอตล้วนๆเราไม่มีพอตอื่นนะครับโอเคแต่พอตมันขึ้นมาทั้ง3พอตเลยเนาะอ่ะต่อไปเอาที่โทษเอาใหม่กดไปที่แลนกดไปที่แลนด์ฟรีของเรากดไปที่ตรงนี้กด Basic Seed เลือกจิมมี่ Small Pot Plan นี่วางไปโอเคหายไปแล้วต่อไปอันนี้ก็ Basic จิมมี่ Small Pot Plan วางไปต่อไปกดนี่เลือกนี่ Bella Small Pot Plan วางไปกดนี่นี่มันอันเดียวละวางไปโอเคครบอันนี้ก็ล็อกอยู่ใช้ไม่ได้ต่อไปกดไปที่แลนเลือกอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกก็อดแลนใช่ไหมวางไปเลือกฝั่งอยู่ไหนวะอ๋อเดี๋ยวเลือกฝั่งเลือกตรงไหนนะจะบอกสีชมพูข้างบนกลัวจะวางผิดมากเลยมีลูน่ากับสตาเดี๋ยวต้องอ่านอีกนะครับลูน่าคือซิดเวลาไหนลูน่าหรือโซลี่แต่มันไม่มีให้เลือกนะเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะเลือกฝั่งขออนุญาตหาวิธีเลือกฝั่งก่อนนะสำหรับลูน่าโซลีจะสามารถปลูกที่โกสโดยก่อนการปลูกให้จะมีให้เลือกฝั่งมูนกับซันซึ่งมีผลในอนาคตเกี่ยวกับการทำเควสถ้าเลือกมูนให้ปลูกลูน่าตรงไหนอ่ะหาไม่เจอนะสิหรอผมเลือกไปแล้วเหรออันนี้คือผมเลือกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอาทิตย์เนี่ยหรืออะไรสงสัยผมกดเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วแน่เลยไม่มีนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละผมเลือกอาทิตย์นะครับก็กดลูน่าไหมดวงอาทิตย์เนี่ยจำไม่อยากจะกดมั่วแล้วขอดูอีกทีมูนให้เลือกลูน่าซันให้เลือกโซลี่โอเคเรียบร้อยต่อไปจะไงต่อหลังจากนั้นล่ะโอเคน่าจะประมาณนี้เพราะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นก็รอลดน้ำเขาบอกว่าลดน้ำมันลดให้เนาะแต่เราจะต้องมาลดน้ำให้เพื่อนป่ะเดี๋ยวขอเข้าไปที่มากิวมีแมปกดไปอันนี้ไปรดน้ำให้เพื่อนใช่ไหมเนี่ยมันกระพริบเนาะกดอันนี้นะอะไรอ่ะมีอะไรเพิ่มมั้ยทำอะไรนี่รดน้ำเอาหายไป1อันแล้วนะฮัลโหลผมขอทำคลิปแบบอัดแทรกไปจากที่ผมเล่นไม่เป็นตอนแรกนะอันนี้คือ
ผมเริ่มจะเล่นเป็นแล้วเข้าใจบ้างๆแล้วนะครับก็ก่อนนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าลดน้ำแล้วมันจะได้รายได้อะไรบอกตรงไหนนะอ่ะขอแทรกนะครับแล้วก็ตัดคลิปที่เล่นมั่วๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทิ้งไปเลยแล้วจะเป็นคลิปนี้นะครับเพื่อจะมาบอกว่าเป็นการสรุปแล้วกันนะครับหลังจากลองเล่นมาแล้วว่ามันประมาณไหนนะอันดับแรกคุณก็ไปแลกมาให้ได้17 BFC นะครับแล้วก็มาแลกตามคลิปแล้วกันนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นคุณก็มาปลูกต้นไม้นะครับปลูกมันจะมีฟาร์มอยู่2ฟาร์มให้คุณเป็นฟาร์มฟรีก็คือฟาร์มธรรมดาที่ปลูกได้4ต้นแล้วก็ฟาร์มก๊อตฟาร์มธรรมดาปลูกได้4ต้นใช่แหละแล้วก็ฟาร์มก๊อตอีก1ต้นนะครับฟาร์มธรรมดาคุณปลูกต้นลูก2ต้นแม่1ต้นพ่อ1ถูกมั้ยแล้วก็ฟาร์มก๊อตอีกนะครับที่เป็นการเลือกช่วงเวลานะครับผมแล้วคุณก็มารอเฝ้าที่จะไล่แมลงนะครับเป็นมดนะไล่มดไม่เหมือนกับ PVU ที่ไล่กาทีนี้งานกิจกรรมของคุณต้นของคุณรู้สึกเขาจะลดให้อัตโนมัตินะที่เขาบอกมาประมาณนั้นแต่ที่กิจกรรมที่อยากให้คุณว่างก็คือคุณจะต้องมาลดน้ำให้เพื่อนนะครับโดยดูพลังงานจากตรงนี้นะครับนี่แสดงว่าลดไป7ครั้งแล้วทับ15นะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นี่ก็กลางวันกลางคืนอะไร อะไรเดี๋ยวลองกดดูมาดูค่าที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับคุณก็เข้าไปในตัวของแมปเข้าไปที่แมปนะครับคุณเข้าไปที่แมปแล้วก็กดตรงนี้กลางวันกลางคืนเหรออ่ะแมปเวิร์นนะครับเลือกหาต้นนี้ก็เหมือนกับ PVU นะก็หาที่มีต้นไม้ถ้าไม่มีก็ต้องกดถอยออกไปนะครับมันบอกมาตอนนี้แลนยังพื้นที่ว่างอยู่เยอะเพราะคนเล่นน้อยอยู่นะแล้วก็เหรียญตอนนี้ทุกคนเหรียญมันมูนมากนะครับนี่นะครับเหรียญมันไปแบบเขียวๆแดงๆน้อยมากนะไปเขียวๆรัวๆนะช่วงนี้นะก็เลยรีบทำคลิปเดี๋ยวพอเล่นเป็นจะทำคลิปใหม่คลิปนึงนะอันนี้ท้าเลยถ้าใครดูไม่เป็นเล่นดูแล้วเล่นไม่เป็นขอให้กดดิสไลค์เพื่อเป็นการกระตุ้นว่าจะทำคลิปใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าดูแล้วเข้าใจก็ถือว่าโชคดีไปก็ได้เล่นเร็วนะหรืออาจจะดูคลิปของคนอื่นนะครับก็มีคลิปคนไทยทำอยู่ 2-3 คนด้วยแหละนะครับตอนนี้แล้วก็มีคลิปที่ฟิลิปปินส์ทำแต่มีอยู่คนนึงมั้งชื่ออะไรชื่อแล็บอะไรสักอย่างนึง NFT แล็บหรือเปล่าที่เขาจะทำคลิปเกมนี้เลยนะหลายคลิปมากนะครับก็ไปนั่งดูกันตรงนั้นด้วยนะครับวันก่อนนะเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูแต่ก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนี่8ละกดได้15นะกดได้15แล้วก็อีกอย่างนึงมันไม่ได้บอกว่าลดไปกี่น้ำแล้วอันนี้มีลอยน้ำแล้วเนาะนี่100 100กดเกินได้ปะนี่เป็น3มั้ยเดี๋ยวดูสิอ่ะได้แค่นี้เหรอลดไปเวียนๆนะเดี๋ยวลองไปกดไอ้ตัวที่เป็นกลางวันกลางคืนด้วย11กดไปเวียนตรงนี้แหละไม่ไปไหนละให้มันขึ้นตรงเนี้ย15ก็โอเคแล้วเครื่องหมายตัดนี่คืออะไรอันนี้หรือว่าเคลมป่ะไม่ได้เว้ยอันนี้ไม่ได้แล้วต้องหาใหม่ใช่ไหมเนี่ยถอยไปครับถอยไปหาต่อไม่มีเลยพื้นที่ว่างไม่เหมือน PVU นะกดตรงไหนก็จะเจอเยอะนะครับนี่ว่างเยอะแล้วแลนคือไม่มีขายแล้วแต่มันเป็นพื้นที่ว่างเยอะคืออะไรเขาอาจจะรอขายหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวคลิปจะตัดสั้นไปเลยนะช่วงรถตรงนี้นะจะเอา12ตรงนี้ก็ได้เหรียญเป็นเหรียญเจมเป็นรางวัล นะตอนนี้ผมมีอยู่10เจมนะครับเดี๋ยวรู้ว่ามันจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับไอ้ค่ารีวอร์ดที่เราทำกิจกรรมของเขานะเป็นเควสในรายวันของเราน่าจะรีทุกๆ7โมงเช้าเหมือนกันนะเพราะเขาเริ่มนับตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเท่าไหร่นะ12ชั่วโมงของเขานะถึง1ทุ่มใช่ไหมนานอีกแล้วเสียไปเลยช้า13เอาขึ้นมา13ด้วย14สิขึ้นมาสิ14 15สุดท้ายจะเป็นยังไงดูสิ15โอเคนี่นะกดปุ๊บได้12เจมปุ๊บโอเคแล้วอันนี้ล่ะขออนุญาตไปถามเพื่อนๆนิดนึงอีกไอ้ไก่ก่อนฉันกลับมาอีกทีไอ้เครื่องหมายกันไกลคืออะไรมันยังไม่มาพี่อ๋อยังไม่มีแล้วก็ไอ้ดวงอาทิตย์ดวงกลางวันกลางคืนให้ทำหรือยังเราทำให้เพื่อนไงมันมีโลกกลางวันกับโลกกลางคืนอ๋อไปเลือกที่โลกได้เลยใช่ไหมแสดงมันมี3โลกอ่ะโลกแลนด์มีเอิร์ธมีเอิร์ธมีพระอาทิตย์แล้วก็จันทร์อ๋อแสดงตอนนี้เราทำผมลดน้ำไม่ได้วะตอนนี้เราทำ3เควสนั้นใช่ไหมใช่ทุกวันกิจกรรมของเราคือเดลี่เควสคือ3เควสไอ้ข้างล่างมันจะสุ่มคือมันรับประกันก็คือ12เกมแต่บางทีจะสุ่มได้น้ำก็มีได้กระถางก็มีแล้วแต่ดวงหมายถึงไอ้กลางวันกลางคืนอ่ะนะรีบอร์ดอ่ะรีบอร์ดข้างล่างทั้ง3อันเลยพี่อ๋อมันจะสุ่มใช่ไหมบางครั้งก็ได้น้ำแต่คือมันรับประกันก็คือ12เกมรับประกันแต่ว่าน้ำของมันเนี่ยทำไมมันลดไม่ได้เลยโอเคอ่ะไปต่ออ่ะต่อไปตรงนี้ยังไม่มานะครับไปถามในห้องเมื่อกี้นะครับเนี่ยเราจะมีห้องเขาคุยกันอยู่คึกคักตอนนี้มีการเปิดแพลนกันเมื่อกี้ไอเครื่องบินอ่ะก็ผมก็กลับมาถามพี่แชมป์นะครับอ่ะต่อไปก็เข้าไปที่เดิมนะครับผมแมปเราเลือกนะครับ
ดวงอาทิตย์นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อรถได้ไหมเนี่ยคนไอ้เลือกให้คนที่เล่นกลางวันนะครับแต่ไม่เห็นต้นไม้ขึ้นยังอ่ะขึ้นกดเองได้ป่ะมี58น้ำอยู่นะจริงๆน่ากดได้อีกนะเพื่อนอย่าหาเลยนานเกิน2คือเพื่อนกดช้านะครับเพื่อนเนี่ยโอ้15น้ำแล้วโหลดหมุนขนาดนี้ผมว่านานแน่วันนึงไม่ต้องทำอะไรกันเลยดูแล้วแลนน้อยนะครับกลางวันเนี่ยแล้วหมุนนานด้วยคือปัญหาของเกมนี้ก็คือตรงนี้แหละนะครับหมุนนานขนาดว่าคนยังไม่เล่นเท่า PVU ก็หมุนขนาดนี้แล้วไปแซวเพื่อนไว้เยอะมึงเนี่ย ใครไปดูตัวของ Telegram Twitter เขาแซว PVU ไว้เยอะแต่เนี่ยเหมือนต้นจะเป็นแล้วนะต้นเนี่ยอุ้ยนี่เยอะเลยรดน้ำโดยที่ไม่เห็นต้นไม้อ่ะดูซิจะได้อะไรนะเดี๋ยวนะ15ให้ครบ15เดี๋ยวมันจะตัดคลิปนะให้สั้นๆไปเลยปึ๊ดจากนี้เป็น15จากนี้เป็น15ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อนๆที่นั่งดูคลิปอยู่นานแล้วคลิปใหม่ก็จะมาอีกไม่นานนะครับเป็นการสอนแบบที่พอจะเล่นไปแล้วไงอันนี้คือมามั่วไปกับเพื่อนๆเลยนะครับขอดิสไลค์เยอะๆแล้วกันจะได้เป็นการกระตุ้นว่าต้องรีบทำคลิปใหม่ มีที่ไหนเนี่ยชอบขอดิสไลค์เพื่อนใครดูจนถึงตัวนี้ให้กดดิสไลค์แล้วกันเออถ้าใครดูไม่ถึงก็อาจจะกดหรือไม่กดซะส่วนใหญ่ถูกไหมอยากรู้ว่าใครดูถึงตรงนี้บ้างเพราะบางคนดูแล้วมึนหัวตาลายออกไปดีกว่าช่องอะไรวะเนี่ยโอ้เลยระดับอีพิกเมื่อกี้เขาบอกว่ารีวอร์ดนั้นจะสุ่มนะสุ่มได้เจมได้น้ำได้กาได้อะไรไม่ใช่ได้สเปรย์หรือเปล่าได้น้ำได้สเปรย์เนาะคือมันสุ่มนะทั้ง3รีวอร์ดเนี้ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันลองเล่นให้เสร็จนะครับแล้วก็มาดูว่าได้เหมือนกันหรือเปล่าส่วนไอ้กิ่งไม้ที่ยังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยเป็นเมล็ดเลยป่ะดอกไอ้นี้ป่ะนะครับเห็นไหมมันหล่นลงมานะสะสมหรือเปล่าหรือเป็นเมล็ดเล็กอ่ะใช่ไหมสะสมครบ SF เท่าไหร่จะแลกเป็นต้นไม้หนึ่งต้นหรือเปล่านะครับช้ากดรีเฟซไปเลยนานถ้านานรีเฟซไปเลยครบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรอันนี้15สุดท้ายกดปุ๊บมาแล้วดูซิได้อะไรปึ๊บได้12เจม24แล้วต่อไปกลางคืนมาดูแลนกลางคืนกันโดนกดที่แมปเหมือนเดิมกลับไปตรงนี้กลางคืนเป็นสีนี้เหรอไม่มีต้นไม้กลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะถ้ามันช้าขนาดนี้บอกเลยแล้วรีวอร์ดน้อยด้วย15รีวอร์ดเหรอขอมากกว่านี้ได้ไหมอ่ะ15เจมเหรอมากกว่านี้ได้ไหม15เจมคือมันเสียเวลาขมุนเนี่ยนะแต่ถ้าเหรียญเยอะก็คุ้มในการกดอยู่นะครับตอนนี้ราคามูลนะอย่าลืมนี่ไปอีกแล้วดูไปอีกแล้วเพิ่งเข้าเมื่อกี้ต้องกลางคืนต้นไม้เยอะนะเนี่ยอุ้ยมีอะไรมา2แล้วเฮ้ยคืออะไรครับหรือว่ามันสุ่มตรงนี้ด้วยเหรอใช่ไหมสุ่มตรงนี้ไหมนี่มี2ดูนะครับมาดูกันว่าเมื่อกี้มันขึ้นจังหวะไหนผมไม่ได้สังเกตนะเดี๋ยวไปย้อนดูในคลิปแล้วกันนะครับกลางคืนต้นไม้เยอะกว่านะกดในแลนเนี่ยแป๊บเดียวเจอแต่กลางวันเนี่ยกดนานหน่อยแสดงว่าคนเล่นเกมนี้ส่วนใหญ่อยู่กลางคืนเหรอเนี่ยกดปุ๊บเจอไหมนานรีเฟรชทนานรีเฟรชเลยมาอีก4เม็ดอีก4น้ำขึ้นมาอีกแล้วครับมาอีกหนึ่งแล้วมาอีกหนึ่งแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ารีวอร์ดไม่ได้เด้งให้เห็นนะครับแต่มันเด้งเข้าตรงนี้อัตโนมัติไปเลยนะดูสิกดตรงไหนก็เจอนะกลางคืนเนี่ยคนเล่นกลางคืนเยอะมากเฮ้ยถ้ามันให้ได้แบบนี้ก็โอเคนะดรอปเมล็ดนะครับไม่ต้องไปเหมือน PVU ไงที่เปิดกล่องสุ่มหรือว่าเก็บเจมไปซื้อได้ด้วยหรือเปล่าแต่มันยังไม่มีโหมดของซื้อตัวนี้นะเมื่อกี้ยังไม่มีใช่ไหมในช็อปอ่ะอ้าวได้แล้วนี่ครบกดนะปุ๊บนี่ได้3นะตัวนี้ได้12เจมกดมาเป็น46อันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวมาหาในแมปสิมันมีอะไรอื่นอีกไหมครบแล้วนะเควส3เควสอันนี้ล่ะอีเวนต์แมปกดได้ไหมไม่มีอันนี้คือที่ขึ้นว่า000แสดงยังเล่นไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมโคลดอยู่ล่ะโคลดอ๋อนี่เปิดปิดอยู่นะครับก็คือยังไม่รองรับตอนนี้เราเล่นได้แค่3หน้านี้1 2 3 1 2 3นี้นะแค่นั้นนะครับ
อย่างอื่นยังไม่รองรับนะครับผมก็ขอสรุปประมาณนี้ละกันทุกคนเห็นไหมรายได้ที่จะมีก็คือ3เควสเควสละ12เจม36เจมต่อวันแล้วก็จะมี SS ตรงนี้ที่น่าจะหมายถึงว่าการดรอปเมล็ดนะอาจจะเป็นการสะสมเพื่อจะได้ต้นไม้จริง NFT มานะครับซึ่ง1วันผมทำกิจกรรมเมื่อกี้ผมได้มา3เมล็ดเล็กนะครับอาจจะเอาไปแลกนะครับเป็น1เมล็ดต้น NFT นะเออก็ลองดูนะครับลองดูว่าความหมายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรืออันนี้เอาไปปลูกป่ะเนี่ยมันไม่ได้บอกไงว่ามันใช่ไหมนะครับอาจจะต้องมาซื้อเป็นการเผาเหรียญด้วยนะโอเคประมาณนี้ทุกคนตอนนี้เหรียญมันมูลนะครับใครคิดจะเข้าก็เข้าแต่ย้ำก่อนคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะเป็นการสอนแล้วก็มามั่วมั่วให้ดูว่าถ้าเล่นไม่เป็นเลยดูตามคลิปนี้จะเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นกดดิสไลค์เลยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นได้ใช้ได้อยู่ก็คอมเมนต์มาสักหน่อยก็โอเคพี่คลิปยังโอเคอยู่นะครับแค่นี้แหละนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมยังไงคอมเมนต์มาได้จะเกรียนให้เยอะนะครับเกรียนเหมือนกับไอเดฟของมันนะเนี่ยใครอยากไปดูว่าเขาเกรียนระดับไหนก็เข้าไปในตัวของ Twitter นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Block Farm นี่แล้วไล่ไปดูล่างๆเลยครับเนี่ยคนติดตามยังน้อยอยู่นะเนี่ยเขาจะไปเกรียนเนี่ยครับมีมของเขาเนี่ยเกรียน PVU เยอะมากไปอ่านดูตลกตลกเยอะนะเนี่ยมีมเกรียนล้วนๆนะครับเนี่ยกลวน PVU กลวนแล้วไปก๊อปเขาแล้วก็เกรียนใส่เขาตลกดีอ่ะแค่นี้ทุกคนอย่าลืมดิสไลค์หรือคอมเมนต์หรือไลค์มานะครับตามที่ความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจดิสไลค์เยอะๆขอดิสไลค์เยอะๆเลยนะครับแต่ถ้าพอถูแถ่ไปได้ก็กดไลค์หรือคอมเมนต์มาหน่อยก็ได้โอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับผมบ๊ายบาย